งานนี้แฟนคลับตัวยงอย่างสาวกุ๊บกิ๊บก็ไม่พลาดมาชมด้วยพร้อมถือโอกาสเคลียร์ข่าวที่ว่าเจ้าตัวต้องการสร้างกระแสให้ตัวเองก็เลยอัพรูปดอกไม้ปริศนาลงใน Instagram มาให้ฟังว่าคือจริงๆเนี่ยถ้าคนอ่านใน IG นะคะก็จะรู้ว่ากิ๊บบอกแล้วว่ากิ๊บขอบคุณใครก็ไม่รู้ถ้าเป็นหนุ่มที่รู้จักกิ๊บจริงๆคงจะไม่ส่งดอกไม้มากิ๊บแพ้ดอกไม้กิ๊บรับเสร็จกิ๊บขอบคุณกิ๊บก็ต้องขออนุญาตเอาออกเอาทิ้งไป